เตาเจียวเป็นการแปรรูปถั่วเหลืองให้เก็บไว้รับประทานได้นานนับเป็นการถนอมอาหารด้วยวิธีการธรรมชาติส่วนใหญ่เรามักนำเตาเจียวมาเป็นส่วนประกอบของการปรุงรสชาติอาหารซึ่งนอกเหนือจากจะได้รสชาติที่ดีแล้วยังเป็นการเพิ่มโปรตีนในอาหารอีกด้วยโดยเฉพาะในการปรุงอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบนควรหมู่ที่5ตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรังได้ริเริ่มทำเต้าเจี้ยวแบรนด์แม่ปราณีเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนโดยมีการลองผิดลองถูกหลายครั้งกว่าจะได้รสชาติที่เป็นที่ต้องการของตลาดการทำเต้าเจี้ยวนี่มันหลายขั้นตอนแต่ตัวฉันเองก็ทำมาเรื่อยๆครั้งแรกก็ทำแต่หม้อเล็กๆอะค่ะก็ทำขึ้นประมาณ 4-5 กิโลเมื่อก่อน3กิโล5กิโลแล้วก็ตำแล้วฝ่าจะได้กินจะได้รู้ว่าอันนี้กินได้ไหมใช้ได้ไหมมันก็ต้องใช้เวลาเป็น 3-4 เดือนเห็นมันหอมมันอร่อยดีก็เวลาตอนปรุงมันหอมฟุ้งคนใกล้ๆบ้านก็มันน่ากินนะก็ไอ้ก็กินก็จิ้มเพราะว่าใช้ได้หลังๆมาก็ทำเพิ่มขึ้นอีกก็ส่งไปขายแถวๆในบ้านเองอะค่ะเตาเจียวแม่ปราณีสามารถประยุกต์ใช้กับเมนูต่างๆได้หลายเมนูเช่นเมนูปลานึ่งเต้าเจี้ยวเมนูเต้าเจี้ยวหลนเมนูปลาต้มเต้าเจี้ยวเมนูผัดผักเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่เป็นต้นโดยเต้าเจี้ยวแม่ปราณีมีการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพหมักด้วยวิธีการธรรมชาติและไม่แต่งสีแต่งกลิ่นอีกด้วยจุดเด่นตรงนี้คือเราหมักโดยธรรมชาติและก็เราไม่แต่งสีแต่งกลิ่นเราไม่ได้ใช้สารกำบูดอะไรทั้งสิ้นเลยรสชาติมันก็อร่อยหอมกลมกล่อมมันไม่เค็มเกินคือไปปัดไปต้มไปทอดอะไรเราไม่ต้องเติมอะไรมาแล้วโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอท็อปตรังยั่งยืนโดยส่งเสริมเต้าเจี้ยวแม่ปราณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบนควรยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียมต่อไป